คุณผู้ชมครับผมอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับด้านหลังของผมนะครับผมอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะคุณผู้ชมมีน้ำป่าไหลหลากนะครับตอนนี้ฝนที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเริ่มตกลงมาหนักอีกครั้งนะครับนี่เป็นน้ำป่าบริเวณบ้านสวานะครับคุณผู้ชมรอยต่อไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักครับตรงจุดนี้น้ำป่าจากภูเขาแล้วก็จากดอยต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะหลากแล้วก็สไลด์ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีหินมีโคลนต่างๆไหลมามากทีเดียวนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะใช้เส้นทางจากบ่อเกลือไปเฉลิมพระเกียรติตอนนี้ก็เลี่ยงเส้นทางก่อนนะครับตอนนี้ฝนตกลงมาหนักแล้วก็ดินสไลด์ลงมาเป็นระยะครับซึ่งค่อนข้างอันตรายและน่ากลัวมากย้ำอีกทีนะครับผมอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับไม่ใช่เป็นจุดที่ทางน้ำหลากมานะครับอยู่ค่อนข้างห่างพอสมควรนะครับเนี่ยดินสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องครับด้านโน้นครับคุณผู้ชมสำหรับที่อำเภอบ่อเกลือและที่หน้านะครับฝนจะตกหนักแบบนี้1ถึง2วันนะครับจะมีฝนตกถึงหนักมากครับ